คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับเงินเดือน27,000บาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมเท่าไหร่นะครับเงินเดือน27,000บาทจะได้เงินบำนาญเท่าไหร่คะนะครับมีคำถามจากที่ท่านถามมานะครับต้องบอกก่อนว่าประกันสังคมเนี่ยมีการสมทบสูงสุดนะครับใช้ฐานเงินฐ,ฐานเงินเดือนนะครับฐานเงินสมทบสูงสุดคือ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ เราะนั้นต่อให้ได้รับเงินที่สูงกว่า15ื่นานะครับเขาก็คิดลิมิตสูงสุดที่15,000บาทนะครับนั่นเป็นมาตรฐานของการส่งเงินสะสมนะครับของกรณีบำนาญชลาภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นหลายท่านเงินเดือเป็นแสนนะครับก็สมทบแค่สูงสุด15,000บาทนะเพราะฉะนั้นฐานที่ใช้ในการสมทบนะครับจึง เฉลี่ยสูงสุดที่1 5 0 0 0บาทนี่อันนี้นะอินโฟกราฟิกดูดูหมายเหตุข้างล่างนะครับตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด1 5 0 0 0บาทนะครับนั่นหมายความว่า20เอ่อนั่นหมายความว่าเงินบำนาญชลาภาพนะครับจากประกันสังคมใจ่ายให้กับผู้ประกันตนนะครับจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณได้1 5 0 0 0บาทแน่นอนนะครับ พราะคุณเงินเดือนเกินอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ฐานสูงสุดเลยและจะบวกเพิ่มอีก1.5ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนเดี๋ยวผมมีตารางให้ดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะครับสูตรกรณีสูตรคำนวณนะครับกรณีจ่ายครบ180เดือนนะครับก็คือ20%ของ1 5ื่นเท่ากับ3,000นะครับกรณีครบ180เดือนนะแต่ถ้าจ่ายมากกว่านั้นนะครับมีการสะสม ที่มากกว่านั้นนะครับก็จะต้องมีการาบวกนะครับเปอร์เซ็นต์เพิ่มอีกนะครับ1.5จาคูณจำนวนปีนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอีก1.5ุทุกๆ12เดือนนะครับที่มีการสะสมมาเนื่องจากว่าเป็น15ื่นเนี่ยก็ใช้ตารางนี้ได้เลยแต่เดี๋ยวผมมีจัดตารางที่ละเอียดกว่านี้นะครับตารางนี้จะบ่งบอกถึงระยะเวลาการส่งเงินสมทบนะครับและจะได้เปอร์เซ็นต์นะครับของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่าไหร่ อันนี้ก็คือแปลงมาเป็นจนํานวนเงินบํานาญแล้วนะครับจะเห็นว่า15ปีนะครับ่งเงินส่สงทบ15ปีจะได้3,000บาท20ปีได้4,125บาท21ปีได้4,350บาท25ปีได้5,250บาท26ปีได้5,475บาท30ปีได้6,375บาท31ปีได้6,600บาท35ปีได้7,500บาทนะครับ ไปดูวิธีการคำนวณกันครับแบบคำนวณละเอียดเลยนะผมยกตัวอย่างนะส่งประกันสังคมมา35ปีใช้ฐานนะครับสูงสุด15,000บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนหรือส่วนเกินจาก15ปีวิธีการคิดก็คือเอาจํานวนที่ส่งมานะครับลบ15ปีนะครับจะเท่ากับจํานวนปีส่วนเกินออกมา สูตรคำนวณ1.5คูณจำนวนปีส่วนเกินคูณ20นี่แหละนะครับเท่ากับ30 30นี้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์ทันที30 20บก30รวมเป็น15รวมเป็น50นะครับ50ของ15,000บาทคือ7,500บาทนี่จึงเป็นที่มาของเ,อเงินบำนาญน,นะครับ7,500บาทนั่นนั่นเองนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา30ปีจำนวน15,000บาทนะครับ ส่วนเกินจาก180เดือนนะครับคิดดังนี้30ลบ15เท่ากับ15ปีนะครับ1.5คูณ15นะครับเท่ากับ22.5 20 22.5เป็น42.5นะครับ42.5ของ15,000บาทคือ6,375บาทนะครับไปดูตัวอย่างที่3กันทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีนะครับจำนวน15,000บาท 25ลบ15เท่ากับ10ปีที่ส่วนเกินมาสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15% 20บวก15%นะครับเท่ากับ35% 35%ของ15,000บาทนะครับเท่ากับ5,250บาททำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจำนวน15,000บาทนะครับ ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20-15ลบ15เท่ากับ5ปีนะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5 2นะครับ20วก7.5นะครับเอ่อ20บวกท่ากับ27.5 27.5ของ15,000บาทคือ4,125บาทนะครับ ทํางานส่งประกันสังคมมา15ปีไปเปะเลยนะครับก็เอา20%ไปนะครับคูณ20%ของ15,000บาทคือ3,000บาทนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนั่นเองเราไปดูตารางนะครับอันนี้ตารางเนี่ยผมแจกแจงมาย่อยกว่าตัวตารางของประกันสังคมนะครับประกันสังคมเนี่ยก็จะมีเลทมีเลนช่วงเลน นะครับอันนี้ผมก็ย่อยเลยว่าถ้าท่งมา34ปีได้7,275บาทส่ง33ปีได้7 5 0บาทส่ง32ปีได้6,825บาทส่ง31ปีได้6,600บาทส่ง30ปีได้6,375บาทท่ง29ปีได้6,150บาทท่ง28ปีได้5,925บาทส่ง27ปีได้5,700บาทสรง26ปีได้5,475บาทนะครับ โดยระยะเวลาที่ส่งเนี่ยส่งประกันสังคมส่งสะสมเงินบํานาญเนี่ยนะครับให้ยึดระยะเวลาที่ประกันสังคมมีการนะครับมีการเริ่มสะสมนะครับเงินกรณีชลาภาพนะครับเท่านั้นไม่ใช่หมายความว่าเราเริ่มส่งตั้งแต่นู่นเลยปีก่อนมีก่อนมีบอ่าก่อนมีกรณีชลาภาพนะครับอันนั้นเขาจะไม่ได้สะสมให้นะเพราะเขาจะเริ่มสะสมตอน มีมีการเก็บสะสมเงินกรณีชราภาพซึ่งเริ่มสะสมปี4ีนน4่นะครับต้นปี42เลยนะครับต้นปี42เลยนะเพราะนั้นก่อนหน้านั้นน่ะมันจะไม่มีการเก็บสะสมนะครับเงินที่คุณส่งไปมันก็จะถูกนําไปใช้ในส่วนของกรณีสุขภาพอะไรไปนะครับแล้วก็จะหายไปมันไม่ได้เก็บสะสมเป็นเงินแบบ,บนานนะเพราะฉะนั้นคนที่ ส่งก่อนปีส4 2นะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาไอ้พวกนั้นนะ่ะมาเป็นจำนวนเดือนที่ใช้ในการคำนวณได้นะครับผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะลองไปค้นหาดูนะครับผมทำคลิปไว้แล้วอธิบายละเอียดอยู่ส่งประกันสังคม25ปีอย่างเงี้ยได้บำนาญ5 2 5 0นสบาทส่ง24ปีได้บำนาญ5 0 2 5นย2 5บาทส่ง23ปีได้บำนาญ4 8 0พนแดรบาท ทรง22ปีได้บำนาญ4,575บา well. ทท่ง21ปีได้บำนาญ4,350บาทท่ง20ปีได้บำนาญ4,125บาทท่ง19ปีได้บำนาญ3,900บาทท ER. รง18ปีได้บำนาญ3,675บาทท่ง17ปีได้บำนาญ3,450บาทท่ง16ปีได้เงินบำนาญ3,225บาทท่ง15ปีได้เงินบำนาญ3,000บาทนะครับ เพินคนที่ถามมานะครับไม่ได้บอกว่าส่งมาจํานวนปีนะครับประมาณกี่ปีนะครับส่งส่งสมทบเงินกรณีชลาภานะครับประมาณกี่ปีโดยไม่นับเงินโดยไม่นับปีสก่อนปี42นะครับแต่ถ้าท่านท่านท่านที่ผู้คอมเมนต์มานะครับอยากจะทราบวิวธีการคำนวณที่แน่นอน ก็สามารถส่งจำนวนปีมาได้นะครับแต่ใช้สูตรเดียวกันนี่แหละนะครับสูตรที่ผมบอกใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับใครมีข้อสงสัยต่างๆเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่างงานต่างๆนะครับถ้า,ามีข้อสงสัยก็คอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้